สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาแนะนำการใช้วิทยุ AT9 นะครับผมในการมิกเพื่อใช้กับปีกบินแบบนี้นะครับผมเริ่มแรกเราก็วิทยุครับโดยโหมดที่เราใช้จะเป็นโหมดนี้นะครับผมก็คือไกด์เดอร์นะครับผมมาที่โมเดลท้ายนะครับผมอันนี้นะครับผมเราจะใช้เป็นตัวนี้เห็นไหมครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้กันนะครับผมในการมิกปีกบินจากนั้นเราก็ขึ้นมาที่พารามิเตอร์นะครับเข้าอันนี้นะครับผมจากนั้นเราก็มาที่อีวอนนะครับผมก็คือตัวนี้อันนี้แฟลชมันเปิดอยู่เราต้องไปปิดเราก็มาที่แฟลชแล้วก็ตั้งให้มันเป็น INH ไว้นะครับผมก็คือปิดงั้นเราก็กลับมาอีวอนใหม่แล้วเราก็เปิดตัวนี้นะครับผมอีวอนจากเมื่อกี้มันแฟบเตือนว่าแฟบออนตอนนี้เราก็จะเข้ามาแล้วเราก็ตั้งค่ามิกนะครับผมให้เป็นแอคทีฟแค่นี้ครับผมทีนี้เครื่องเราก็พร้อมใช้แล้วครับผมเวลาเราเช็คค่านะครับผมเราก็ไปเช็คที่เซอร์โวได้เลยนะครับผมถ้าชแนลมันไม่ตรงก็ลองรีเวิร์สกันดูนะครับผมให้มันตรงกับค่าที่เราใช้ประมาณนี้นะครับแสดงว่าอันนี้มันต้องรีเวิร์สเราก็ปิดก่อนเราก็จะไปรีเวิร์สค่าเพราะว่าเมื่อกี้มันเข้าไปในโหมดของการตั้งค่าสปีดเราก็ไปรีเวิร์สค่าคันเร่งสักครับผมก็เข้าใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นดึงขึ้นดึงลงถ้ามันไม่ตรงเราก็รีเวิร์สเอานะครับครับผมไม่ยากอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นคันเร่งโอเคครับผมสวัสดีครับ